วยคู่ค้ำของรายการศึกเพชรยินดีครับมวยดีที่คุณพิสูจน์ได้นะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับสานต่อตำนานราชตำนานเพชรยินดีครับของคุณพ่อวิรัตมวยคู่ค้ำของรายการนะครับมาดูทางด้านของแพรวๆเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับทางมุมแดงนะครับพบกับทางด้านของบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชระชัย106ปอนด์ครับมวยคู่นี้พบกันมา2ครั้งนะครับแพรวๆนี่เอาชนะมาครับยกที่2ครับปล่อยตัวมาครับราคานี้เสมอไหนเสมอกันครับระยะหลังนี่สดขึ้นมาครับทางด้านของบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชระชัยหรือว่าเทวฤทธิ์เกียรติวันชัยหรือเทวฤทธิ์เดอะเบสอุดรคนเดียวกันครับพิกัดน้ำหนักมี106ปอนด์ครับกรรมการไททูลกบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนักชกจากอีสานทั้งคู่ครับยก2นะครับวางแข้งซ้ายสูงครับวัชระทางด้านของบรรลือฤทธิ์แนวพาวขยับประสานแข้งครับเคยชกกันมาที่อุบลราชธานีนะครับต้นๆนี่บรรลือฤทธิ์ไปก่อนครับปลายๆแนวพาวครับแล้วก็ไฟล่าสุดที่ราชดำเนินนะครับบรรลือฤทธิ์นี่ทิ้งตัวยก3ครับพ่ายที่นิกเกิลน็อกเอาท์แบบคาใจครับขาดใจผู้สนับสนุนว่าอย่างนั้นเถอะขยับครับแต่ยังไม่ออกครับขยับแต่ยังไม่ออกครับแล้วครับก็ไม่ขยับนิ่งครับฟันศอกซ้ายครับแขนซ้ายนี้ไม่ถึงครับหมดยกที่2ครับฟอร์มของทางด้านของเจ้าแพรวๆนะครับก็มีแพ้โดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับพลิกล็อกครับแพ้คะแนนแสนสนเอราวัณที่รังสิตประมาณ50ช่วงตัวครับเป็นต่อแต่ว่าแพ้แล้วก็ล่าสุดครับแจ้งเกิดชนะน้องยก2สมิงเรียบสอชัยก่อนส่วนทางด้านของเจ้าบรรลือฤทธิ์นะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับก็เอาชนะน็อกยก4แสนธนงต่อศิลาชัยที่อ้อมน้อยชนะน็อกยก3เพชรเมืองสวงสิทธิ์รายงามที่ราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนวิทยาเล็กเพชร 40,000 ที่ลุมพินีครับชื่อเดิมก็เทวฤทธิ์เดอะเบสดอนครับหรือว่าเทวฤทธิ์เกียรติวันชัยส่วนด้านของเจ้าแพรวพราก็ชื่อเดิมก็คือเจมส์ศักดิ์วอคงวิเศษยิมครับแทงเข่าขวาราคาไว้เจอหมัดซ้ายยกที่3ครับปล่อยตัวมา 7-4 ครับบรรลือฤทธิ์ต่อแล้วพาวเดินครับต้องถึงตัวตลอดครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับบรรลือฤทธิ์ตั้งขาไว้เอาแทงขวาไปครับแล้วพาวแทงขวามาครับเจอขวาโต้ดูครับมีลูกเนี่ยครับเตะตัดขาครับทีขวาเอาอีกแล้วครับทางด้านของบรรลือฤทธิ์เข้านุ่มล่าไม่ได้ครับมีหมัดครับมีหมัดคอยขู่ครับหมัดซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยครับเกี่ยวแล้วก็ทั้งฟันศอกทั้งต่อยหมัดครับพอเข่าครับพอเข่าแกก็ตั้งขาไว้ให้บรรลือฤทธิ์ตีลำบากแต่ว่าบรรลือฤทธิ์ครับอาศัยยาวซะยาครับเจิญเกี่ยวแข้งซ้ายแทงเข่าขวาฟันศอกซ้ายครับแทงเข่าขวาไปเจอเข่าขวาขวาตั้งคาไว้นี่ครับลูกป้องกันของบรรลือฤทธิ์ยก3ครับนี่คุณผู้ชมครับมีต่อยลำตัวอ้าวแทงซ้ายแข้งซ้ายครับบรรลือฤทธิ์ป้องกันครับป้องกันครับแพรวๆไม่สนเจอชนศอกครับชนศอกไม่สนแล้วชนศอกครับเสียบเข่าครับแพรวๆกรรมการแย่แข้งซ้ายสูงซ้ายอีกทีนึงอ้าวแอบเกี่ยวเกิน29กรรมการเข้ามาขวาไปก่อนต้องประมาณนี้แหละครับกรรมการที่ดีครับจะจังหวะเร็วขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้ว่าต้องผิดกติกาเอาเปรียบผู้ต่อสู้ปุ๊บต้องดึงไว้อย่างนี้ครับบางคนนี่ปล่อยเลยตามเลยครับเป็นจังหวะที่ห้ามไม่ยอดเยี่ยมครับไพฑูรย์กบกลางครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายเอาคืนครับทางด้านของบรรลือฤทธิ์
ล้มแผลล้มแผลแล้วครับทางด้านของเจ้าแพรวยังเดินต่อครับตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับเสร็จสับครับกรรมการต้องแยกครับโอ้หันไปมองทีมงานแล้วครับทางด้านของแพรวครับฟันศอกอีกแข้งซ้ายครับแทงเข่าซ้ายไปก็แค่ยก3เองนะครับยังมีโอกาสเยอะครับหมดยกครับหมดยก3ครับขยับต่อ2-1ไปเลยครับทางด้านของบรรลือฤทธิ์นี่ครับมาน้อยอุดรครับต้องมาสอนต้องมาเล่นที่มุมครับยก3ครับขออภัยครับยกที่4ครับบรรลือฤทธิ์ต่อ2-1ครับอุ้ยแข้งซ้ายนะครับเตะไม่ต้องเตะสูงเตะคอกางเกงแล้วก็แข้งซ้ายโอ้โหการคอโอ้โหแหมม้วนลงตามเชือกเลยครับทางด้านของแพรวครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมนี่ครับเจ้าโอ๊ตครับวัชรชัยราชานนท์ครับแล้วก็ซีคิงดูครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมครับซ้ายนี่กำลังจะบอกว่าเตะขอบกางเกงครับโอ้โหแล้วนี่กระโดดเตะก้านคอครับโอ้โหหลับเลยครับทางด้านของแพรวอาจจะไม่หลับสนิทนะครับโอ้โหดูครับกระโดดเตะก้านคอครับอาจจะไม่หลับสนิทเพียงแต่ว่าระบบประสาทนี่ไม่สั่งงานแล้วครับสวยงามครับทางด้านของบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยครับเช็คบินได้ในยกที่4นะครับใช้เวลาไปในยก4นี้เพียง28วินาทีเท่านั้นเองครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งฟื้นทันครับฟื้นเร็วครับทางด้านของแพรวก็แต่ก็ต้องไปนวดกันต่อข้างล่างครับโอ้ชำระแค้นได้ทบต้นทบดอกครับบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยครับแอคชั่นให้สื่อมวลชนถ่ายแบบรอๆเลยครับ